สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้เรามาเรียนรู้กันต่อนะครับในเนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ซึ่งผมได้ทำได้จัดทำแนวข้อสอบนะครับคุณผู้ชมในคลิปนี้ก็เป็นแนวข้อสอบในชุดที่3นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับในข้อที่1นะครับข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองตรงนี้เป็นแบบบัญชีรายชื่อนะครับการสมัครการเลือกตั้งเนี่ยนะครับเขาก็จะส่งผู้ที่สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งกับแบบบัญชีรายชื่อนะครับทีนี้ในข้อ5ในข้อ1เนี่ยการส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อที่ถูกต้องนะครับจะต้องดำเนินการอย่างไรนะครับเรามาดูที่ช้อยก่อนนะครับกไก่จัดส่งได้พรรคการเมืองละ1บัญชีถูกต้องหรือไม่นะครับขอไข่บัญชีรายชื่อจะต้องไม่ซ้ำกับพรรคอื่นขอควายรายชื่อต้องไม่ซ้ำกับผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งงองูถูกทุกข้อข้อ1นี้นะครับเฉลยงองูถูกทุกข้อนะครับในบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องก็คือมาตรา90พรรคการเมืองใดส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งไปแล้วนะครับก็จะมีสิทธิ์ในการที่จะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อได้ด้วยโดยการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อเนี่ยให้พรรคการเมืองจัดทำบัญชีรายชื่อพรรคละ1บัญชีเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมพรรค1เนี่ยเขาให้จัดทำเพียง1บัญชีโดยผู้สมัครรับเลือกตั้งของแต่ละพรรคการเมืองก็จะต้องไม่ซ้ำกันด้วยนะครับชื่อต้องไม่ไปซ้ำกับพรรคอื่นๆแล้วก็ไม่ซ้ำกับรายชื่อของผู้สมัครที่ลงสมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกเลยนะครับส่งได้บัญชีเดียวนะครับส่งได้บัญชีเดียว2เนี่ยต้องของแต่ละพรรคจะต้องไม่ซ้ำกันนะครับและ3ก็คือจะต้องไม่ไปซ้ำกับบัญชีรายชื่อที่ลงสมัครแบบส.ส.เขตแล้วก็ส่งบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องส่งก่อนที่เขาจะปิดการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนแบบแบ่งเขตเลือกตั้งนะครับนี่คือหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องของการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อหรือเราเรียกกันว่าปาร์ตี้ลิสต์นะครับวรรคต่อมาการจัดทำบัญชีรายชื่อตามวรรค2เนี่ยจะต้องให้สมาชิกของพรรคการเมืองได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วยโดยต้องคำนึงถึงผู้สมัครรับเลือกตั้งจากภูมิภาคต่างๆและความเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิงนี่เป็นวรรคที่3ในมาตรา90นะครับต่อมาในข้อที่2เขตเลือกตั้งที่ไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งรายใดได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดถามว่าการดำเนินการในข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องกรณีคือเป็นแบบแบ่งเขตเลือกตั้งส.ส.นะครับปรากฏว่าผู้ที่สมัครทั้งหมดเนี่ยไม่มีใครได้คะแนนมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดเลยนะครับจะต้องดำเนินการในข้อใดที่ถูกต้องนะครับก็ไก่ก็ปล่อยให้เขตนั้นไม่มีผู้ได้รับการเลือกตั้งนะครับก็ถือว่าไม่มีผู้ได้รับเลือกในเขตนั้นถูกต้องหรือเปล่านะครับขอไข่กกต.จะต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ข้อควายผู้สมัครรับเลือกตั้งรายเดิมสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งใหม่ได้ถ้าเขาจัดเลือกตั้งใหม่นะครับงองูไม่มีข้อใดถูกต้องตอบข้อไหนครับเฉลยขอไข่ก็คือกกต.จะต้องจัดเลือกตั้งใหม่นั่นเองนะครับทีนี้บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้คือมาตรา92เขตเลือกตั้งที่ไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งรายใดเนี่ยที่ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งมากกว่าคะแนนที่ไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งนั้นให้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่ก็หมายความว่าถ้ามีการเลือกตั้งเนี่ย
คนที่มาลงคะแนนเสียงนะครับคนที่จะได้รับเลือกตั้งก็คือจะต้องได้คะแนนสูงสุดนะครับคะแนนสูงสุดแล้วเนี่ยก็จะต้องมากกว่าคะแนนที่ไม่เลือกผู้ใดด้วยนะครับแต่ถ้าคะแนนไม่เลือกผู้ใดมีมากกว่าผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดแสดงว่าเขตนั้นจะไม่ได้มีใครได้รับเลือกนะครับตรงนี้หลักเกณฑ์ของเขานะครับทีนี้ถ้าไม่มีผู้ใดเลยที่ได้คะแนนสูงสุดแล้วมากกว่าคะแนนที่ไม่เลือกผู้ใดเนี่ยให้กกต.จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่นะครับแล้วก็มีให้นับคะแนนที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคนได้รับไปใช้ในการคำนวณตามมาตรา91ในกรณีเช่นนี้เนี่ยให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการให้มีการรับสมัครเลือกตั้งใหม่รับสมัครใหม่เลยนะครับโดยตรงนี้สำคัญนะครับโดยผู้สมัครรับเลือกตั้งเดิมทุกรายเนี่ยไม่มีสิทธิ์นะครับไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นใหม่นั้นด้วยนะครับตรงนี้สำคัญเลยเพราะฉะนั้นนะครับเขาถือว่าไม่มีผู้ใดประสงค์จะเลือกผู้ที่สมัครรับเลือกตั้งในครั้งที่ผ่านมาเพราะว่าคะแนนเสียงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเนี่ยมีมากกว่าเพราะฉะนั้นก็หมดสิทธิ์เลยนะครับกกต.จัดการเลือกตั้งใหม่เนี่ยรายเดิมหมดสิทธิ์ที่จะสมัครรับเลือกตั้งอีกนะครับจะต้องเป็นผู้สมัครรายใหม่เท่านั้นนะครับต่อมาในข้อที่3การพ้นจากตำแหน่งสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรณีพ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกและมิได้เข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่นภายในระยะเวลาที่กำหนดนะครับตรงนี้ถามว่ามติให้พ้นจากสมาชิกจะต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าเท่าใดตรงนี้นะครับคำถามตรงนี้ขยายความนิดหนึ่งนะครับก็คือสมาชิกพ้นจากตำแหน่งไปนะครับพ้นจากสมาชิกภาพของพรรคการเมืองซึ่งเขาสังกัดอยู่นะครับการพ้นเนี่ยเช่นเขาลงคะแนนให้พ้นจากสมาชิกนะครับก็จะต้องหาพรรคการเมืองสังกัดใหม่ภายในระยะเวลาที่กำหนดนะครับถ้าเกินระยะเวลาก็ถือว่าพ้นจากสมาชิกภาพการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทีนี้คำถามในข้อ3เนี่ยถามว่ามติของสมาชิกที่จะให้ผู้นั้นเนี่ยพ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรคเนี่ยจะต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าเท่าใดนั่นเองเรามาดูนะครับในตัวเลือกนะครับกอไก่ไม่น้อยกว่า2ใน3ของสมาชิกทั้งหมดนะครับขอไข่3ใน4คอควาย3ใน5งองู1ใน3ข้อนี้ตอบขอไข่นะครับคือจะต้องมีคะแนนลงมติ3ใน4มาตราที่เกี่ยวข้องนะครับมาตรา101วงเล็บ9นะครับมาตรา101วงเล็บ9พ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกตามมติของพรรคการเมืองนั้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า3ใน4ของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองนั้นเรามาดูตรงนี้นะครับ3ใน4ยกตัวอย่างเช่นมีอยู่40คนเนี่ยจะต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า30นะครับจะต้องไม่น้อยกว่า30ของที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารนะครับไม่ใช่สมาชิกทั้งหมดนะครับจะต้องเป็นคณะกรรมการบริหารและร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองนั้นเนี่ยประชุมร่วมกันและมีคะแนน3ใน4นะครับถึงจะมีมติในการให้พ้นจากสมาชิกภาพของพรรคการเมืองนั้นนะครับและในกรณีเช่นนี้เนี่ยถ้าสมาชิกภาพของผู้แทนราษฎรผู้นั้นนะครับถ้ามิได้เข้าไปเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นภายใน30วันนับแต่ที่พรรคการเมืองมีมติให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับตั้งแต่วันที่พ้น30วันดังกล่าวก็หมายความว่าถ้าโดนขับออกจากพรรคแล้วนะครับยังเป็นส.ส.อยู่ใช่ไหมครับจะต้องหาพรรคไปสังกัดภายใน30วันแต่ถ้าภายใน30วันแล้วปรากฏว่ายังไม่มีพรรคการเมืองสังกัดก็จะพ้นจาก
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยนะครับถือว่าพ้นจากสมาชิกภาพนอกจากสมาชิกแล้วเนี่ยถ้ายังเป็นผู้แทนก็จะพ้นจากการเป็นผู้แทนเป็นส.ส.ด้วยนะครับต่อมาในข้อที่4พรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีเป็นสมาชิกนะครับพรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเป็นสมาชิกปรากฏว่าถูกยุบพรรคนะครับถูกยุบพรรคไปเนี่ยเราจะต้องสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่นภายในกี่วันนับแต่วันที่มีคำสั่งยุบพรรคจึงจะไม่พ้นจากสมาชิกภาพของการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตรงนี้นะครับถูกยุบพรรคและตนเองก็เป็นส.ส.นะครับสมาชิกในพรรคนั้นมีส.ส.อยู่นะครับแล้วพรรคถูกยุบเนี่ยจะต้องสังกัดพรรคการเมืองอื่นภายในกี่วันกอไก่30วันขอไข่60วันคอควาย90วันงองู120วันข้อนี้ตอบขอไข่นะครับภายใน60วันกรณียุบพรรคนะครับมาตราที่เกี่ยวข้องก็คือมาตรา101วงเล็บ10นะครับวงเล็บ10กำหนดว่าการขาดจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองแต่ในกรณีที่ขาดจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองเพราะว่ามีคำสั่งยุบพรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นเป็นสมาชิกและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นไม่อาจเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได้ภายใน60วันนะครับนับตั้งแต่เมื่อใดก็นับตั้งแต่วันที่เขามีคำสั่งยุบพรรคการเมืองนั่นเองนะครับในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าสิ้นสุดการเป็นสมาชิกภาพนั้นตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบ60วันนั้นนะครับต่อมาในข้อที่5สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรณีที่ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกและรอการลงโทษนะครับคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกแล้วก็ศาลเนี่ยให้รอการลงโทษถามว่านะครับถามคำถามนะครับจะต้องพ้นจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่ก็คือจะต้องพ้นจากตำแหน่งส.ส.หรือไม่นั่นเองนะครับกรณีพิพากษาถึงที่สุดจำคุกแต่ศาลเนี่ยให้รอการลงโทษกอไก่จะต้องพ้นนะครับขอไข่ไม่พ้นจากสมาชิกคอควายไม่พ้นจากสมาชิกภาพถ้านะครับเขามีข้อแม้ว่าถ้าเป็นความผิดละหุโทษนะครับงองูข้อกอไก่และคอควายถูกต้องเฉลยนะครับคำตอบก็คืององูกอไก่และคอควายถูกต้องเป็น2กรณีเลยนะครับกอไก่ก็คือจะต้องพ้นจากสมาชิกภาพส่วนคอควายบอกว่าไม่พ้นถ้าเป็นความผิดละหุโทษถูกทั้ง2ข้อนะครับบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องมาตรา101วงเล็บ13กรณีที่ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกแม้จะมีการรอการลงโทษนะครับตรงนี้ก็ต้องพ้นจากตำแหน่งนะครับเว้นแต่ว่าเป็นการรอการลงโทษในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทความผิดละหุโทษหรือความผิดฐานหมิ่นประมาทเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับศาลเนี่ยกรณีแรกเราต้องดูตรงนี้ก่อนนะครับว่าคำพิพากษาเนี่ยถึงที่สุดหรือยังถ้าคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วนะครับแล้วก็มีการรอการลงโทษตรงนี้ต้องพ้นจากตำแหน่งนะครับแต่ถ้าเป็นในความผิดเกี่ยวกับการกระทำโดยประมาทความผิดละหุโทษหรือความผิดฐานหมิ่นประมาทตรงนี้ไม่จะไม่พ้นจากตำแหน่งส.ส.นะครับไม่พ้นจากการเป็นสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเราต้องดูว่าคำพิพากษาถึงที่สุดหรือเปล่าแล้วก็ดูว่าเป็นความผิดในเรื่องใดด้วยนะครับต่อมานะครับคำถามที่6การยุบสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยต้องตราเป็นกฎหมายใดกไก่พระราชกฤษฎีกาขอไข่พระราชบัญญัติคอควายพระราชกำหนดงองูกฎกระทรวงข้อนี้ตอบกไก่นะครับการยุบสภาผู้แทนราษฎรเนี่ย
ต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกามาตรา103บัญญัติเอาไว้นะครับว่าพระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจที่จะยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปวรรค2การยุบสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.นะครับให้กระทำโดยพระราชกฤษฎีกานะครับตรงนี้ออกบ่อยนะครับจะต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกาและให้กระทำได้เพียงครั้งเดียวในเหตุการณ์เดียวเท่านั้นนะครับในเหตุการณ์เดียวกันนะครับต่อมาในข้อที่7ในกรณีที่ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งว่างลงกรณีแบบแบ่งเขตนะครับเพราะเหตุอื่นใดนอกจากการออกตามอายุของสภานะครับก็คือไม่ได้ครบอายุ4ปีนะครับเป็นว่างลงเพราะเหตุอื่นจะต้องเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างเว้นแต่อายุของสภาเนี่ยเหลืออยู่ไม่ถึงกี่วันไม่ต้องมีการเลือกตั้งใหม่หน้าแบบแบ่งเขตนะครับอันนี้ไม่ได้เป็นแบบบัญชีรายชื่อนะครับเป็นแบบแบ่งเขตเลือกตั้งถ้าตำแหน่งว่างต้องเลือกใหม่แต่ถ้าอายุของสภาเหลือเท่าใดไม่ต้องเลือกใหม่กอไก่90วันขอไข่120วันคอควาย150วันงองู180วันเฉลยงองูครับ180วันกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาตรา105บัญญัติว่าเมื่อตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎรหรือเมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ตรงนี้ไม่ใช่การครบวาระ4ปีนะครับวงเล็บ1ในกรณีที่เป็นตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งให้ดำเนินการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่างเว้นนะครับเว้นแต่ว่าอายุของสภาผู้แทนราษฎรเหลืออยู่ไม่ถึง180วันนะครับถ้าเหลือไม่ถึง180วันเนี่ยก็ไม่ต้องจัดนะครับและให้นำความในมาตรา102มาใช้บังคับโดยอนุโลมนั่นเองนะครับต่อมาในข้อที่8นะครับในข้อที่8กรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อว่างลงข้อที่7เนี่ยเป็นแบบแบ่งเขตนะครับทีนี้ในข้อที่8เป็นเรื่องของบัญชีรายชื่อว่างลงนอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎรนะครับยังไม่ได้ครบ4ปีนะครับหรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรการดำเนินการในข้อใดถูกต้องในเรื่องของบัญชีรายชื่อนะครับกอไก่จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างขอไข่ให้สมาชิกสภาผู้แทนประกอบไปด้วยจำนวนเท่าที่มีอยู่นะครับไม่ต้องเลือกใหม่นะครับส่วนกอไก่ก็ต้องเลือกตั้งแทนนะครับดูให้ดีนะครับว่าบัญชีรายชื่อเนี่ยต้องเลือกตั้งหรือเปล่านะครับบางทีเขาก็เป็นตัวเลือกที่มาหลอกเรานะครับคอควายให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยประกาศให้ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นเนี่ยเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่างข้อควายไม่มีข้อใดถูกต้องข้อนี้นะครับข้อนี้ตอบข้อควายนะครับข้อควายเนี่ยเป็นเหตุเป็นผลดีที่สุดแล้วนะครับก็คือให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรประกาศให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นเนี่ยเลื่อนขึ้นมานะครับให้เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่างนั่นเองนะครับทีนี้บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาตรา105บัญญัติว่าเมื่อตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎรหรือเมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรให้ดำเนินการดังต่อไปนี้วงเล็บ2ในกรณีที่เป็นตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยประกาศให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นเนี่ยเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่างนะครับโดยจะต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายใน7วันนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลงทีนี้ถ้าหากไม่มีรายชื่อเหลืออยู่ในบัญชีที่จะเลื่อนขึ้นมาแทนตำแหน่งที่ว่างให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่นั่นเองนะครับในข้อ9นะครับข้อ9อายุของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อที่เข้ามาแทนนะครับผู้ที่เข้ามาแทนตำแหน่งที่ว่างเนี่ยมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเท่าใดก็หมายถึงถ้าแบบแบ่งเขตเนี่ยก็เลือกตั้งแทนเลือกตั้งใหม่นะครับบัญชีรายชื่อก็เรียกลำดับถัดไปขึ้นมาแล้วอายุของการดำรงตำแหน่งนานแค่ไหนกอไก่4ปีขอไข่3ปีคอควายเท่ากับอายุของสภาผู้แทนราษฎรที่เหลืออยู่งองู2ปีอันนี้แน่นอนนะครับคำตอบคือคอควายนะครับก็เท่ากับอายุของสภาผู้แทนราษฎรที่เหลืออยู่นั่นเองนะครับมาตราที่เกี่ยวข้องมาตรา105วรรค4สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เข้ามาแทนตามวงเล็บ1ให้เริ่มนับตั้งแต่วันเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างส่วนสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เข้ามาแทนตามวงเล็บ2วงเล็บ1เนี่ยเข้าหมายถึงแบ่งเขตเลือกตั้งนะครับวงเล็บ2เนี่ยแบบบัญชีรายชื่อบัญชีรายชื่อเนี่ยให้เริ่มนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศรายชื่อในราชกิจจานุเบกษาและให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเข้ามาแทนตำแหน่งที่ว่างนั้นและก็อยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าอายุของสภาผู้แทนราษฎรที่เหลืออยู่อธิบายขยายความเพิ่มนะครับในถ้าเป็นแบบแบ่งเขตเนี่ยเขาดำรงตำแหน่งเขานับตั้งแต่วันเลือกตั้งเลยนะครับถ้าเป็นบัญชีรายชื่อเนี่ยเขานับตั้งแต่วันที่มีการเรียกลำดับถัดไปขึ้นมาแทนและก็ต้องลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการนับอายุนับตั้งแต่วันที่เขาประกาศชื่อในราชกิจจานุเบกษาและทั้งสองประเภทนี้เนี่ยก็อยู่เท่ากับอายุของสภาที่เหลืออยู่นะครับเช่นปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลมีวาระ4ปีใช่ไหมครับแล้วปรากฏว่าผ่านไป1ปีตำแหน่งว่างลงจะเป็นแบบบัญชีรายชื่อหรือแบ่งเขตก็ตามนะครับผู้ที่มาแทนเนี่ยก็จะเหลือวาระอีก3ปีเท่านั้นนะครับไม่ได้มีวาระ4ปีก็คือจะหมดวาระพร้อมกับชุดเดิมเขาเหลืออยู่3ปีเราก็จะดำรงตำแหน่งไปแค่เพียง3ปีเช่นกันนะครับต่อมาในข้อที่10ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้นำฝ่ายค้านผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเขามีหลักเกณฑ์อย่างไรนะครับใครที่จะเป็นผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยเขามีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเขาพิจารณาอย่างไรนะครับข้อใดเราลองมาดูตัวเลือกนะครับก็ไก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ที่เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรพี่ที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุดใช่ไหมครับข้อนี้ขอไข่สมาชิกของพรรคนั้นจะต้องมิได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีขอควายสมาชิกของพรรคนั้นจะต้องมิได้ดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรคำตอบงองูถูกทุกข้อนะครับคำตอบคือถูกทุกข้อนะครับคุณผู้ชมเพราะอะไรมาตรา106บัญญัติเอาไว้แบบนี้นะครับว่าภายหลังที่คณะรัฐมนตรีได้เข้าบริหารราชการแผ่นดินแล้วพระมหากษัตริย์จะทรงแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ที่เป็นหัวหน้าพรรคนะครับอันดับแรกต้องเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุด1เป็นหัวหน้าพรรค2สมาชิกในพรรคมากที่สุดและสมาชิกเนี่ยจะต้องมิได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประธานสภาผู้แทนราษฎรรองประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับใน3เงื่อนไขนะครับขึ้นมาเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนะครับนี่คือหลักเกณฑ์ของการตั้งผู้นำฝ่ายค้านก็คือเป็นหัวหน้าพรรคสมาชิกมากที่สุดนะครับและ3เนี่ยสมาชิกจะต้องไม่ไปดำรงตำแหน่งต่างๆนะครับเช่นรัฐมนตรีประธาน
สภาผู้แทนราษฎรรองประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับอันนี้คือคุณสมบัติของผู้นำฝ่ายค้านนะครับในกรณีที่พรรคการเมืองตามวรรคหนึ่งมีสมาชิกเท่ากันปรากฏว่ามี2พรรคคุณสมบัติเหมือนกันนะครับก็ให้จับฉลากแล้วก็ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนะครับต่อมาคำถามที่11สมาชิกวุฒิสภาประกอบไปด้วยสมาชิกจำนวนกี่คนกไก่100ขอไข่150คนคอควาย200งองู250คนข้อนี้ตอบข้อไหนครับเฉลยคอควาย200คนนะครับบัญญัติเอาไว้ในมาตรา107วุฒิสภาเนี่ยประกอบไปด้วยสมาชิกจำนวน200คนซึ่งมาจากการเลือกกันเองนะครับสว.เนี่ยประชาชนไม่ได้เป็นผู้เลือกนะครับเป็นการเลือกกันเองของบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์อาชีพลักษณะหรือประโยชน์ร่วมกันหรือทำงานหรือว่าเคยทำงานในด้านต่างๆที่หลากหลายของสังคมโดยในการแบ่งกลุ่มจะต้องแบ่งในลักษณะที่ทำให้ประชาชนซึ่งมีสิทธิ์สมัครรับเลือกทุกคนสามารถอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้นะครับนี่คือที่มาของสว.นะครับแล้วก็จำนวนทั้งสิ้นเนี่ย200คนนะครับต่อมาในคำถามที่12หลักเกณฑ์การเลือกกันเองของสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยให้มีการเลือกในระดับใดบ้างนะครับในระดับใดบ้างกอไก่ในระดับอำเภอขอไข่ให้มีการเลือกในระดับจังหวัดนะครับก็หมายถึงว่าเลือกกันมาในอำเภออย่างเดียวเลยนะครับขอไข่ในระดับจังหวัดหรือคอควายระดับประเทศงองูทุกข้อรวมกันตรงนี้นะครับคำตอบก็คืององูทุกข้อรวมกันนะครับการเลือกเนี่ยบัญญัติเอาไว้ในมาตรา107วรรค2ก็คือการแบ่งกลุ่มจำนวนกลุ่มและคุณสมบัติของบุคคลในแต่ละกลุ่มการสมัครการรับสมัครหลักเกณฑ์วิธีการเลือกกันเองการได้รับเลือกจำนวนสมาชิกวุฒิสภาที่จะพึงมีจากแต่ละกลุ่มการขึ้นบัญชีสำรองการเลื่อนบุคคลจากบัญชีสำรองขึ้นดำรงตำแหน่งแทนและมาตรการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อให้การเลือกกันเองเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาและเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการเนี่ยให้เลือกกันให้การเลือกดังกล่าวเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมจะกำหนดมิให้ผู้สมัครในแต่ละกลุ่มเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกันหรือจะกำหนดให้มีการคัดกรองผู้สมัครรับเลือกด้วยวิธีการอื่นใดที่ผู้สมัครรับเลือกมีส่วนร่วมในการคัดกรองก็ได้วรรคที่3เนี่ยการดำเนินการตามวรรค2นะครับวรรค2ที่กล่าวมานี้เนี่ยให้ดำเนินการตั้งแต่ระดับอำเภอนะครับเสร็จแล้วก็ไปในระดับจังหวัดและในระดับประเทศเพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยในระดับประเทศเพราะฉะนั้นนะครับหลักเกณฑ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยเขาให้เลือกกันตั้งแต่ในระดับอำเภอก่อนนะครับแล้วเสร็จแล้วก็ถ้าผ่านรอบระดับอำเภอก็ไปในระดับจังหวัดแล้วก็ในแต่ละจังหวัดก็มาคัดเลือกกันเองในระดับประเทศต่อไปนะครับต่อมาในข้อ13สมาชิกวุฒิสภาต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าเท่าใดกไก่30ปีขอไข่40ปีคอควาย45ปีงองู50ปีเฉลยก็คือข้อขอไข่นะครับ40ปีอายุจะต้องไม่ต่ำกว่า40ปีนะครับมาตรา108บัญญัติว่าสมาชิกวุฒิสภาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้วงเล็บ2นะครับคุณสมบัติจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า40ปีในวันสมัครรับเลือกตั้งเพราะฉะนั้นถ้าอายุครบ40ปีตรงกับวันที่เราไปสมัครพอดีเนี่ยถือว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนสมัครได้นะครับเขานับในวันที่ไปสมัครรับเลือกตั้งนะครับคำถามที่14
ข้อใดคือคุณสมบัติของสมาชิกวุฒิสภาจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรกอไก่จะต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิดขอไข่มีอายุไม่ต่ำกว่า40ปีในวันสมัครรับเลือกตั้งคอควายจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์หรือทำงานในด้านที่สมัครไม่น้อยกว่า10ปีงองูถูกทุกข้ออ่ะข้อนี้ตอบงองูนะครับทุกข้อเนี่ยคือคำตอบถูกทุกข้อนะครับทีนี้มาตรา108เนี่ยกำหนดคุณสมบัติสมาชิกวุฒิสภาไว้ดังนี้นะครับวงเล็บ1มีสัญชาติไทยโดยการเกิดคุณผู้ชมดูนะครับถ้าแปลงสัญชาติเนี่ยไม่ได้นะครับแปลงสัญชาติมาเป็นคนไทยสมัครไม่ได้จะต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิดเลยนะครับวงเล็บ2มีอายุไม่ต่ำกว่า40ปีในวันสมัครรับเลือกวงเล็บ3จะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์หรือทำงานในด้านที่สมัครไม่น้อยกว่า10ปีหรือเป็นผู้มีลักษณะตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บัญญัติเอาไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภานะครับความรู้ความเชี่ยวชาญเนี่ยไม่น้อยกว่า10ปีนะครับวงเล็บ4เกิดมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านทำงานหรือมีความเกี่ยวพันกับพื้นที่ที่สมัครนะครับตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บัญญัติเอาไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภานี่คือคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.นั่นเองนะครับต่อมาในข้อ15สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ประสงค์จะไปลงสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยจะต้องพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้วไม่น้อยกว่ากี่ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกเพราะฉะนั้นนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยสามารถเมื่อพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.แล้วเนี่ยก็สามารถไปสมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภาได้แต่ต้องพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเนี่ยกี่ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกกอไก่5ปีขอไข่6ปีคอควาย7ปีงองู10ปีเฉลยกอไก่5ปีนะครับไม่น้อยกว่า5ปีจนถึงวันสมัครรับเลือกนะครับบัญญัติเอาไว้ในมาตรา108สมาชิกวุฒิสภาจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ขอไข่ลักษณะต้องห้ามวงเล็บ3นะครับเป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยสมัครไม่ได้เว้นแต่ก็หมายความว่ายกเว้นถ้าพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้วเนี่ยพ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตรงนี้สามารถสมัครได้นะครับต่อมาคำถามที่16ข้อใดเป็นลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาเขาห้ามในเรื่องใดนะครับกอไก่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองสมัครได้ไหมนะครับขอไข่เป็นหรือเคยเป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมืองเว้นแต่ได้พ้นจากการดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกคอควายเป็นหรือเคยเป็นรัฐมนตรีเว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นรัฐมนตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีนับถึงวันรับเลือกงองูถูกทุกข้อนะครับตรงนี้ถูกทุกข้อเป็นข้อใดเป็นลักษณะต้องห้ามนะครับคำตอบก็คืององูถูกทุกข้อนะครับถูกทุกข้อเป็นคำตอบหมดเลยนะครับทั้งกอไก่ถึงคอควายนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูบทบัญญัติในกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับในมาตรา108สมาชิกวุฒิสภาจะต้องมีคุณสมบัติไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ขอไข่ลักษณะต้องห้ามก็คือถ้าเข้าเงื่อนไขเหล่านี้ไม่สามารถสมัครได้นั่นเองนะครับก็คือวงเล็บ1เนี่ยเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา89นะครับวงเล็บ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 16 17หรือ18 2เป็นข้าราชการตรงนี้สมัครไม่ได้นะครับถ้ายังเป็นข้าราชการอยู่นะครับวงเล็บ3เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
นะครับเป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมัครไม่ได้แต่ก็มีข้อยกเว้นนะครับว่าถ้าได้พ้นจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตรงนี้สมัครได้นะครับวงเล็บ4เป็นสมาชิกพรรคการเมืองตรงนี้สมัครไม่ได้วงเล็บ5เป็นหรือเคยเป็นผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองก็ไม่ได้นะครับแต่ก็ยกเว้นถ้าพ้นจากการดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีนับถึงวันสมัครรับเลือก6เป็นหรือเคยเป็นรัฐมนตรีก็สมัครไม่ได้แต่ก็ยกเว้นอีกนะครับว่าถ้าได้พ้นจากการเป็นรัฐมนตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกนะครับ7เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแต่ว่าข้อยกเว้นก็คือพ้นจากการเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีนับจนถึงวันสมัครรับเลือกนะครับ8เป็นบุพการีคู่สมรสนะครับเป็นพ่อแม่เป็นสามีภรรยาหรือเป็นบุตรของผู้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส.ส.นะครับสมาชิกวุฒิสภาข้าราชการการเมืองสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาในคราวเดียวกันหรือดำรงตำแหน่งในศาลรัฐธรรมนูญหรือในองค์กรอิสระตรงนี้ก็เป็นข้อห้ามนะครับ9เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญตรงนี้ก็สมัครไม่ได้นะครับถ้าเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภามาแล้วสมัครอีกไม่ได้นั่นเองนะครับต่อมาคำถามที่17อายุของวุฒิสภามีกำหนดคราวละกี่ปีนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนะครับนับมาจากวันประกาศผลการเลือกเลยนะครับตรงนี้พิมพ์ผิดไปเป็นเลือกตั้งนะครับจริงเขาใช้ผลการเลือกนะครับผลการเลือกก็คือจะไม่เหมือนกับส.ส.นะครับต้องดูให้ดีนะครับตรงนี้เนี่ยเฉลยก็คือ5ปีนะครับ5ปีส.ส.4ปีนะครับส.ว.เนี่ย5ปีมาตรา109กำหนดว่าอายุของวุฒิสภามีกำหนดคราวละ5ปีนะครับ5ปีเนี่ยนับตั้งแต่เมื่อใดก็นับตั้งแต่วันประกาศผลการเลือกนะครับกกต.ประกาศผลการเลือกเมื่อไหร่ก็นับตั้งแต่วันนั้นไป5ปีนะครับข้อ18สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาเริ่มตั้งแต่วันใดเมื่อในข้อ19เนี่ยมีคำตอบอยู่แล้วนะครับก็คือเฉลยเลยนะครับคือขอไข่นั่นเองขอไข่สมาชิกภาพเนี่ยเขาเริ่มตั้งแต่วันที่กกต.ประกาศผลการเลือกนะครับไม่ใช่กไก่เนี่ยคือเริ่มตั้งแต่วันเลือกวันเลือกเนี่ยยังไม่ได้นะครับกกต.ประกาศรายชื่อก็ยังไม่ได้ต้องให้รอให้กกต.เนี่ยเขาประกาศผลการเลือกก่อนนะครับแล้วก็เริ่มนับตั้งแต่วันนั้นนะครับเริ่มเป็นสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.เริ่มตั้งแต่วันที่กกต.ประกาศผลการเลือกนะครับมาตรา109วรรค2กฎหมายที่เกี่ยวข้องสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกนั่นเองนะครับคำถามที่19สมาชิกวุฒิสภาเนี่ยสิ้นสุดสมาชิกภาพเพราะเหตุขาดประชุมนะครับไม่เข้าประชุมเนี่ยเป็นระยะเวลาเท่าใดของจำนวนวันประชุมในสมัยประชุมที่มีกำหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า120วันนะครับขาดประชุมเป็นจำนวนเท่าไหร่ในสมัยประชุมที่มีกำหนดเวลา120วันและการขาดประชุมเนี่ยคือไม่ได้รับอนุญาตจากประธานวุฒิสภาด้วยนะครับกไก่1ใน4ขอไข่2ใน4คอควาย3ใน4งองู2ใน5ของวันประชุมคำตอบก็คือกไก่1ใน4ของวันประชุมที่มีระยะเวลา120วันนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับก็คือ30วันเนี่ยนะครับแบ่งออกเป็น4นะครับ1ใน4ก็คือ30วันและการขาดประชุมเนี่ยถ้าได้รับอนุญาตก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าขาดโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากประธานวุฒิสภาด้วยแล้วก็เกิน1ใน4ของวันประชุมด้วยนะครับมาตรา111บัญญัติเอาไว้ว่าสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลงเมื่อวงเล็บ5ขาดประชุมเกินจำนวน1ใน4ของจำนวนวันประชุมในสมัยประชุมที่มีกำหนดเวลาไม่น้อยกว่า120วันนะครับโดยจะต้องมีเงื่อนไขว่าไม่ได้รับอนุญาตจากประธานวุฒิสภาด้วยนะครับ
ต่อมานะครับคำถามที่20บุคคลผู้เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพเนี่ยสิ้นสุดลงมาแล้วเป็นเวลาระยะเวลาเท่าใดจึงจะสามารถดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีได้เพราะฉะนั้นนะครับเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยถ้าพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเนี่ยต้องรอให้พ้นระยะเวลาเท่าใดจึงจะเป็นไปดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีได้เฉลยก็คือ2ปีนะครับ2ปีมาตรา112บัญญัติว่าบุคคลผู้เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลงมาแล้วยังไม่เกิน2ปีจะเป็นรัฐมนตรีหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมิได้เว้นแต่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนะครับคำถามที่21บุคคลผู้เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกภาพสิ้นสุดลงมาแล้วเป็นเวลาระยะเวลาเท่าใดจึงจะสามารถดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้คำตอบอยู่ในข้อ20เมื่อสักครู่นี้เลยนะครับก็คือมาตรา112นะครับอันนี้เฉลยข้องงูไม่จำกัดนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้กำหนดเอาไว้นะครับพ้นจากตำแหน่งมาแล้วมาตรา112เนี่ยนะครับเว้นแต่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นก็หมายความว่าถ้าพ้นจากตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภามาแล้วนะครับถ้าจะไปเป็นรัฐมนตรีต้องเกิน2ปีไปแล้วเว้นแต่ก็หมายความว่ายกเว้นนะครับถ้าไปเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยเขาไม่ได้กำหนดระยะเวลาเอาไว้ก็หมายความว่าพ้นจากตำแหน่งเมื่อใดก็ไปสมัครได้เลยนะครับดำรงตำแหน่งได้เลยสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นก็เช่นกรุงเทพมหานครนะครับเมืองพัทยาเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นต้นนะครับครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือในเนื้อหาสาระนะครับแนวข้อสอบของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560นะครับในคลิปนี้เนี่ยเป็นข้อสอบชุดที่3แล้วนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนื้อหาสาระยังมีอีกค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันต่อในคลิปหน้านะครับคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็กดติดตามกันเอาไว้นะครับแล้วก็ถ้าเราดูซ้ำๆบ่อยๆเนี่ยก็จะทำให้เราจำได้แล้วก็สามารถนำไปใช้ในการสอบเข้ารับราชการได้ทุกกระทรวงทบวงกรมเลยนะครับ